ู้ชมคะตอนนี้นะคะพาผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะมาอยู่กันที่บูธของโซนี่นั่นเองนะคะสวัสดีคุณตั๊กด้วยค่ะรู้ชื่อผมได้ไงฮะเนี่ยรู้ชื่อผมได้ไงฮะยังไม่คนกันเองเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยละกันค่ะพี่ตั๊กดูแลส่วนไหนของโซนี่คะก็ดูแลการแข่งขันของโครงการที่ชื่อว่า Thailand Gaming Arena นะครับจะสนับสนุนโดยทาง PlayStation นะครับแล้วก็วันนี้ทาง PlayStation เองจัดเกมที่แบบต้องเรียกว่าดุเดือดที่สุดแห่งปีนะครับ3เกมมาแข่งด้วยกันนะฮะก็มีFIFA 16นะครับแล้วก็วันนี้วันเสาร์เราอยู่กับ Street Fighter 5นะครับภาค5นี่แหละล่าสุดเลยเพิ่งแข่งกันแล้วก็เรากำลังจะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับ8คนสุดท้ายเพื่อหา4คนไปชิงชนะเลิศไปวันพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้ก็น่าจะมีถ่ายสดใช่ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้บนเวทีเมนสเตจจะมีการแข่งขันหาสุดยอดกันนะคะว่าใครจะเป็นแชมป์ของ Street Fighter 5อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ข้างหลังเรานะคะจะเป็นการแข่งขัน Street Fighter กันอยู่ใช่แต่ตอนนี้เราปล่อยให้ฟรีอยู่ครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ให้เขาพักกันก็จะมีในช่วงที่ยังไม่ได้แข่งขันเนี่ยก็จะมีคนที่อยู่ในงาน Thailand Comic Con เนี่ยสามารถเข้ามาร่วมทดสอบทดลองเล่นเกมได้แปลว่าก็คือคุณอยากจะรู้ว่า Street Fighter 5เล่นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครแบบไหนยังไงคุณเดินเข้ามาได้เลยใช่ณตอนนี้นะฮะถ้าคุณดูไลฟ์อยู่เดินเข้ามาที่บูธของ PS Zone นะฮะ PS Arena หรือจะทดลองสอบทดลองเล่นเกมอื่นๆก็ได้รวมถึงมีเกมที่3โดยพรุ่งนี้เราจะแข่งกันนะครับกับนารูโตะชิมปูเดนภาค4นะฮะต้องบอกว่าเป็นที่แรกในโลกมั้งที่มีแข่งในงานใหญ่ขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะมีเล่นให้ดูบนเวทีเมนสเตจด้วยอยากเห็นภาพนารูโตะขึ้นบนจอที่แบบ100กว่านิ้ว200นิ้วเนี่ยนะภาพมันจะเป็นยังไงผมยังละเอียดขนาดไหนเดี๋ยวรู้กันแต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องของการแข่งขัน Street Fighter 5กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับระบบการแข่งขันเรามีการคัดเลือกยังไงบ้างคะวิธีการอาจจะไม่เหมือนที่อื่นแต่เราอยากทำอะไรให้มันพัฒนามากขึ้นสำหรับ Thailand Comic Con เราเองครับเราให้ทุกคนส่งอีเมลเข้ามาสมัครกับงานนะครับที่ TGA@Thailand Comic Con วิธีการคัดเลือกคือเมื่อเราตอบกลับไปปุ๊บเราอยากให้ทุกคนมาในงานนี้ก็เลยให้ทุกคนมาลงทะเบียนเพื่อที่จะบอกว่าฉันอยากแข่งนะฉันอยากเข้าแข่งขันนะแต่คุณยังไม่ได้แข่งขันนะฮะคุณจะมีสิทธิ์แข่งขันเมื่อคุณมาจับฉลากเพราะฉะนั้นมัน2ชั้นมากคือคุณมีความตั้งใจแล้วนอกจากนั้นคุณยังต้องมีดวงด้วยคือคุณต้องรู้แล้วล่ะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแข่งขันวันนี้เท่านี้คุณแสดงตัวว่าคุณจะแข่งแต่พอมาถึงงานแล้วมันอยู่ที่ดวงของคุณด้วยนะคะถ้าคุณดวงแข็งคุณก็จะได้มาแข่งใช่แล้วเราก็แจ้งทางผู้เข้าแข่งขันทุกคนเรียบร้อยทุกคนรับทราบแล้วก็มาจับฉลากพอจับฉลากเสร็จปุ๊บคือถ้าไปดูเพจบรรยากาศนะจะมีการถ่ายไว้ด้วยบางคนแบบเสียใจบางคนแบบเฮ้ยฉันได้แบบเฮ้ยเข้าแล้วบางคนขอได้แค่แบบเข้ามาแข่งก็ยังดีอารมณ์เหมือนจับใบดำใบแดงถือว่าดีนะคะมาเข่าสุดลงมาโอ้โหได้แข่งแล้วอารมณ์อินเทรนมากอย่างเงี้ยแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอามาเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมตัวในการแข่งขันกันครับอันนี้คือจับฉลากขึ้นมากี่คนนะคะหลักๆประมาณ64การสมัครก็คือ100กว่าคนนะครับแต่แน่นอนสมัครมา100 200คนเนี่ยมันก็มีคนมาบ้างมาไม่มาบ้าง อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยต้องให้เขามารีจิสเตอร์พอรีจิสเตอร์มาปุ๊บคนที่มาเราก็ตัดสิทธิ์หมดเลยถ้าจับฉลากแล้วไม่ได้ก็ตกรอบไปมาหลังที่เราเปิดแล้วสมัครตั้งแต่10โมงครึ่งถึง10ถึงเที่ยงเนี่ยไม่มาปุ๊บเราก็ตัดสิทธิ์ไปใช่ใช่อย่างนี้พอเราได้มา64ท่านเรามีการคัดคนยังไงต่อบ้างคะก็มีการแข่งขันรอบตั้งแต่64คนสุดท้ายนะเอ้ย64คนแรกรอบที่1มาเหลือ32เหลือ16เหลือ8จนเหลือ4คนสุดท้ายแปลว่าวิธีการแข่งเนี่ยก็คือแพ้ออกทันทีเลยใช่เราแข่งแบบน็อกเอาท์ครับแพ้ออกทุกคนเสียน้ำตากลับบ้านหมดโหดร้ายมากแต่เขาดีใจนะเขาก็ได้มาร่วมเล่นอะไรที่แบบถ้าเห็นทางบูธเนี่ยนะฮะตัดไปทางบูธเราจะเห็นมีเครื่อง PlayStation 8เครื่องให้ได้เล่นกันน้อยมากที่เราจะเห็นคนที่มี PlayStation 8เครื่องแล้วเปิดให้เล่นการทำการแข่งขันปกติเราจะเห็นแต่เครื่องเกมเครื่องอื่นๆอย่างคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้มีเครื่องคอนโซลที่ทำขนาดนี้ต้องบอกว่า PlayStation เป็นที่แรกในประเทศเลยอะตอนนี้ให้ผมยกให้ที่เอาเครื่องคอนโซล8เครื่องมาเปิดให้เล่นในงาน Thailand Comic Con แล้วก็คนทั่วไปสามารถเดินเข้ามา walk in มานั่งเล่นได้มาทดลองเครื่องได้มาดูซิว่าภาพความคมชัดขนาดไหนยอดอะจริงๆเห็นจากตาไม่เห็นมาดูในงาน Comic Con ดีกว่านะฮะอย่าดูแต่ไลฟ์อย่างเดียวเดินมาเหอะพรุ่งนี้เหลืออีก1วันคือแอบเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนอะอยู่
จุดอื่นๆในงานแล้วเปิดไลฟ์ไปด้วยจะดูว่าเอ๊ะเขาจะมีบูธอะไรที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์ยังไงนะคะตอนนี้เดินตรงเข้ามาได้หรือบางท่านดูอยู่ที่บ้านอย่าอยู่เฉยๆพรุ่งนี้ยังเหลืออีก1วันวันนี้ยังทันวันนี้ก็ทันใช่รีบมารีบมายังทันของยังมีขายอีกเยอะ PlayStation ก็ยังมีของสินค้าดีๆขายครับการแข่งขันยังมีให้ดูกันแล้วก็ยังมีให้ทดสอบเกมเล่นด้วยบูธนี้ก็มีบูธอื่นก็มีของ PlayStation เยอะมากใหญ่ครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้แข่งกันไปถึงไหนแล้วคะหรือว่ายังไม่ได้เริ่มแข่งเหลือรอบ8คนสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะแข่งอีกทีตอน 5:30 นฮะตอนนี้ให้นักกีฬาพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวจะเหลือ4คนสุดท้ายเพื่อไปแข่งในวันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นยังไงอย่างนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ชนะจะได้รับอะไรกลับไปบ้างคะก็รางวัลที่1ผู้ชนะเลิศ นะครับได้เงินสด 20,000 บาทผู้ชนะอันดับที่2เนี่ยได้สดเงินสด 10,000 บาทแล้วก็4คนที่เข้ารอบมาถึงรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้รับสินค้าพรีเมียมจาก PlayStation กลับบ้านไปเป็นของรางวัลปลอบใจโหยอยากลงแข่งบ้างจังเบยไม่ได้ฮะไม่ทันแล้วคือพลาดตั้งแต่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างเขาแล้วแหละต้องรอติดตามข่าวสารต่างๆแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยถ้าหากว่าคุณไม่ได้มาแข่งมาไม่ทันมาซื้อเครื่องได้นะคะ PlayStation 4โปรโมชั่นจัดเต็มของแถมจัดเต็มมีอะไรยังไงบ้างคะเยอะมากครับก็คือใครที่ซื้อเครื่อง PlayStation ในงานไทยเรามีแถมคอมิคอนไม่ว่าจะเป็นเครื่อง500 GB 1 TB นะครับรับไปเลยทันทีโค้ดเกมนะครับฟรี2เกมเลยเอาไปดาวน์โหลดได้แล้วก็ได้รับ HD Cover เอาไว้เปลี่ยนสีให้กับเครื่อง PlayStation ของคุณ1ชิ้น1ชิ้นนี่ปกติ790แล้วนะฮะแล้วคุณยังได้เสื้อจะเป็นเสื้อลิมิเต็ดที่มีเฉพาะในงานนี้ให้นะครับแล้วก็ยังได้รับถุงได้รับผ้าพันคอเอาว่าซื้อเหอะมาเอาเป็นว่าถ้าบวกมูลค่าทั้งหมดมารวมกันเหมือนลดราคา PlayStation 4ลงไปเยอะมากจริงๆนะคะไฮโซก็มี500 GB ก็ 1,590 บาทนะครับส่วน1 TB ก็ 1,790 บาทแล้วก็มีเกมใหม่ๆดังๆให้พรีออเดอร์อย่าง Uncharted 4เนี่ยกำลังจะออกวันที่10พฤษภาคมนี้นี่คือเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ PlayStation ต้องรีบมาจองรีบมาพรีออเดอร์กันครับ300บาทคุณจะได้รับโค้ดกลับไปเพื่อที่จะไปรีดีมได้แก้วลายลิมิเต็ดของ Uncharted 4นะฮะแล้วก็มี Final Fantasy 15ด้วยแล้วก็ยังมีเกมใหม่อีกหลายเกมที่สามารถพรีออเดอร์ได้รวมถึงสำคัญสุดเครื่อง PlayStation Limited Line Uncharted วันนี้ที่งานเรามีให้เห็นนะฮะใครอยากเห็นอยากซื้อไปทำอะไรก็แล้วแต่สะสมนู่นนี่นั่นเป็นแฟนเกมนี้มาดูได้ตัวจริงของจริงออกวันที่10ไม่ได้หาซื้อได้นะไม่ใช่มีเงินคุณจะซื้อได้นะมันจำกัดมากใช่พิเศษมากหลากหลายแบบกระบวนการพอสมควรกว่าจะได้ครองนะคะฟินแล้วอ่ะแค่เดินมาเห็นก็ฟินแล้วเห็นก่อนใครถ่ายรูปไปแชร์ฉันอยู่กับเครื่อง Limited Uncharted สุดยอดต้องชู2นิ้วด้วยนะ4ก็ได้4นิ้วภาค4แล้วไงก็สามารถมาได้นะคะตอนนี้วันนี้ยังทันเพราะว่างานปิด4ทุ่มเออพรุ่งนี้มาตั้งแต่10โมงครึ่งเลยเปิดประตูต่อแถวตั้งแต่สยามเลยฮะคิวยาวมากมานี่ถึงพารากอนสุดยอดมาถึงปั๊บก็ไปเมนสเตจก่อนไปดูการแข่งขันกับ Street Fighter ก่อนที่เมื่อกี้เรามาพูดคุยกันมันมากมันมากมันจริงๆเมื่อกี้คู่แค่8คนนะเฮกันลั่นเลยจริงกำลังจะไม่ใช่8คน16คนโดนละ16คนนี่กำลังจะเข้า8คนเฮกว่าเดิมอีกอ่ะมีแต่ยอดฝีมือทั้งนั้นแต่คนคอมโบใครอยากรู้เอาแค่ว่าใครอยากรู้ว่าเล่น Street Fighter ยังไงต่อท่ายังไงให้คอมโบลดทีครึ่งหลอดลดเยอะเดี๋ยวพวกเซียนเขาจะมาโชว์ให้ดูกันแปลว่าการแข่งขันสนามนี้ทัวร์นาเมนต์นี้คือเป็นเซียนทั้งหมดส่วนใหญ่น้องด้วยน้องเข้ามาด้วยเนื่องจากว่าเราอย่างที่เราบอกเราไม่อยากเปิดโอกาสให้เฉพาะเซียนเท่านั้นที่มาเราถึงต้องเปิดกว้างแล้วมีการจับฉลากไม่งั้นจะเจอแต่ผู้เล่นหน้าเดิมๆอ่ะเก่งๆมากันแล้วก็มาแข่งเอารางวัลไปคละกันมันจะได้เห็นความสนุกเห็นพัฒนาการหลายๆอย่างก็จะได้เข้ามาทดสอบได้มาชมบรรยากาศการแข่งขันแบบนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เฮ้ยฉันอยากเล่นเกมแล้วมาแข่งอ่ะไม่ต้องได้ตังก็ยังได้กำลังใจได้เพื่อนโหเต็มไปหมดเลยฮะอย่างนี้พี่ตั๊กขาพี่ตั๊กเห็นการแข่งขันมาตั้งแต่ต้นเลยมีใครที่เป็นตัวเต็งไหมคะเต็งทุกคนฮะขอบอกเต็งทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ชนะเลิศหมดใช่อย่างเมื่อเช้าเราแข่งฟีฟ่านั่นก็เต็งหมดฮะเต็งหมดหมายถึงว่าดูการเขาแข่งแล้วเขาเก่งหมดคนที่แข่งสตรีทไฟเตอร์วันนี้ก็เก่งหมดคนที่พลาดอาจจะแบบพลาดกันเสี้ยววิอ่ะเออจริงพี่ตั๊กแอมมีข้อสงสัยค่ะ
คือว่าอย่างฟีฟ่าเนี่ยเราก็จะเห็นวิธีการวางแผนกลยุทธ์ของการจัดเรียงนักเตะแต่ว่าอย่างสตรีทไฟเตอร์อ่ะเราจะดูยังไงว่าเอ๊ะอันนี้เขามีเทคนิคยังงั้นหรืออะไรที่มันจะสามารถมางัดกับผู้เข้าแข่งขันกับเราได้ก็เมื่อกี้แอมบอกว่าฟีฟ่าเนี่ยมีกลยุทธ์สตรีทไฟเตอร์นี่ต้องมีวิทยายุทธ์อย่างเดียวฮะฝึกฝีมืออย่างเดียวล้วนๆวิทยายุทธ์คุณต้องกดท่าเป็นคุณต้องต่อท่าต่อเนื่องเป็นนะฮะแล้วก็ซ้อมให้แม่นคุณพลาดจังหวะเดียวก็ต่อไม่ได้แล้วอ่ะจริงๆเซียววีคุณพลาดทีนึงคุณโดนยาวเลยเพราะฉะนั้นเกมสตรีทไฟเตอร์เนี่ยฝึกเรื่องของการสมาธิแล้วก็ฝึกเรื่องของฝีมือจริงๆถ้าคนดูเป็นนะโหมันอ่ะมันมากมีคาแรคเตอร์ตัวไหนที่คนฮอตคนฮิตเอามาใช้ในการแข่งไหมคะมันก็ฮิตหมดนะเมื่อกี้เห็นมีเอ็มไบสันมีดาซิมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเล่นด้วยตัวนะผมเล่นแนชก็มีคนเอาแนชมาแข่งกันที่เห็นแบบคนเล่นเยอะๆแล้วก็เก่งก็มีมิกะที่เป็นนักมวยปั้มเซ็กซี่อยากรู้เซ็กซี่ยังไงมีไหมนี่อ๋อไม่ใช่ไม่มีตอนนี้ยังไม่มีใครเล่นตัวนั้นนะคะแต่ว่าผลตอบรับดีเยี่ยมดีเยี่ยมครับดีเยี่ยมก็อยากให้คนใหม่ๆที่เขายังไม่ค่อยได้กล้าเล่นได้กล้าแข่งขันเนี่ยได้มาลองแล้วก็คนที่เดินผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นว่าเกมบน PlayStation มันสนุกสนานขนาดไหนนะฮะแล้วก็ได้บรรยากาศได้เพื่อนอ่ะอย่า กลัวไม่มีคำว่าเพื่อนหมดนะฮะอยู่ในนี้เรามางาน Pop Culture ใหญ่ขนาดนี้คือทุกคนมีใจรัก Pop Culture ทั้งหมดอยู่แล้วไม่รักไม่มาหรอกนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้ามาสร้างมิตรภาพมาสร้างคอมมูนิตี้โดยเฉพาะในเรื่องของการแข่งขันเกมแบบนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูใครเนาะสร้างแบบว่ามิตรภาพนะคะรู้แพ้รู้ชนะกันอยู่แล้วนะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตั๊กมากขอบคุณค่ะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะมารอดูกันค่ะในช่วงของ11โมงนะคะบนเวทีเมนสเตจค่ะว่า Street Fighter 5ใครจะได้รับเงิน 20,000 บาทสำหรับผู้ที่ชนะเลิศนะคะสำหรับใครที่มาได้อยากจะบอกค่ะตอนนี้วันนี้รีบมาที่บูธของโซนี่หรือว่ามาเดินงานไทยไลท์คอมิคคอนได้นะคะบัตรราคาเพียงแค่80บาทค่ะประตูงานปิด4ทุ่มนะคะแต่ถ้าว่าหากว่าใครที่บอกว่าวันนี้ไม่สะดวกจริงๆพรุ่งนี้ค่ะมาดูการแข่งขันของ Street Fighter ได้ด้วยนะคะที่เวทีเมนสเตจประตูเปิด 10:30 นแล้วก็อยู่ร่วมงานกับเราไปได้เพราะว่ากิจกรรมยังคงมีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์บนเวทีหรือว่าไฮไลท์ตามบูธต่างๆด้วยค่ะเอาล่ะแต่ว่าใครที่ไม่สามารถมาได้ชมผ่านไลฟ์ของเราได้นะคะ www.thailandcomiccon.com ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ